สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังสั้นให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า Alternative Mathเผยแพร่ใน YouTube ในปี2017มันเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่บวกเลขไม่ถูกคือเด็กคนนี้จะบวกเลข2บวก2เท่ากับ22แทนที่คำตอบของมันจะเป็น4แล้วเรื่องราวมันก็เลยเถิดไปกันใหญ่และตอนจบมันก็แอบหักมุมเล็กๆแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่วันจันทร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแดนนี่ได้เอากันบ้านมาส่งให้ครูแอนแต่พอครูแอนเห็นเรื่องการบวกเลขที่แดนนี่เอามาส่งให้เธอก็บอกว่าแดนนี่เธอทำกันบ้านผิดหมดเลยนะแล้วครูแอนก็ได้พาแดนนี่มานั่งแล้วก็ได้อธิบายว่า2บวก2อ่ะมันต้องเท่ากับ4นะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแดนนี่ก็บอกว่าไม่ใช่มันต้องได้22ต่างหากครูแอนก็เลยหยิบปากกาขึ้นมาให้ดูแล้วก็บอกว่าถ้าครูมีปากกา2ด้ามเราได้เพิ่มขึ้นมาอีก2ด้ามไหนแดนนี่ลองบอกสิว่าตอนนี้ครูมีปากกาทั้งหมดกี่ด้ามแดนนี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรครูแอนก็เลยบอกว่าตอนนี้ครูมีปากกาทั้งหมด4ด้ามเพราะฉะนั้น2บวก2เนี่ยมันต้องเท่ากับ4ไม่ใช่เอาเลข2มาต่อกับเลข2เข้าใจไหมแดนนี่ก็รู้สึกโมโหนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่มันเท่ากับ22ต่างหากแล้วก็ได้ปัดข้าวของบนโต๊ะพร้อมกับเดินออกจากห้องเรียนไปต่อมาเช้าวันอังคารพ่อแม่ของแดนนี่ก็มาพบครูแอนที่โรงเรียนแล้วก็ถามว่าแดนนี่มีปัญหาอะไรครูแอนก็บอกว่าเขาส่งการบ้านเรื่องการบวกเลขมาแต่ว่ามันไม่ถูกต้องคำถามก็คือ2บวก2อ่ะมันได้เท่าไหร่แดนนี่ตอบว่าเท่ากับ22แล้วมันก็คือคำตอบที่ไม่ถูกต้องพ่อแม่ของแดนนี่ก็เลยบอกว่าแล้วใครเป็นคนบอกคุณว่าคำตอบของคุณอ่ะมันถูกส่วนคำตอบของแดนนี่มันผิดครูแอนก็เลยบอกว่านี่พวกคุณล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยพวกคุณไม่รู้จริงๆหรอว่า2บวก2อ่ะมันเท่ากับ4พ่อของแดนนี่ก็เริ่มโมโหแล้วก็บอกว่าแดนนี่มีอิสระที่จะคิดเขาจะเอาเลข2มาต่อกับ2ให้คำตอบเป็น22ก็ได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์จะมาว่าความคิดของเขาถูกหรือผิดแล้วพวกเขาก็เริ่มมีปากเสียงกันจนพ่อแม่ของแดนนี่บอกว่าพวกเธอจะไปร้องเรียนเรื่องนี้กับครูใหญ่ครูแอนก็บอกว่าตามสบายเลยถ้าพวกคุณคิดว่า2บวก2มันไม่เท่ากับ4แต่มันคือการเอาเลข2 2ตัวมาต่อกันให้เป็น22แล้วแม่ของแดนนี่ก็ได้ตบหน้าครูแอนไป1ทีแล้วเช้าวันพุธครูใหญ่ก็มาพบครูแอนแล้วก็บอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างครูแอนกับผู้ปกครองของแดนนี่แล้วครูใหญ่อยากจะให้ครูแอนไปขอโทษพ่อแม่ของแดนนี่ก่อนที่เรื่องนี้มันจะไปเข้าหูพวกสื่อท้องถิ่นที่อยากจะรายงานข่าวประเภทนี้อยู่ครูแอนก็เลยบอกว่าฉันน่ะถูกตบหน้าเลยนะจะให้ไปขอโทษได้ยังไงครูใหญ่ก็บอกว่าผมเข้าใจนะว่าคุณน่ะบอกว่าคำตอบของแดนนี่มันผิดแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเรานะที่จะไปบอกนักเรียนว่าเมื่อไหร่เขาทำถูกหรือทำผิดครูแอนก็แย้งไปว่านั่นแหละใช่เลยมันคือหน้าที่ของเราแน่นอนครูใหญ่ก็บอกว่าแต่พวกผู้ปกครองอ่ะไม่อยากให้พวกเราเอามุมมองที่มีอคติไปใส่ให้กับเด็กๆครูแอนก็บอกว่ามันไม่ใช่อคตินะมันเป็นกฎของการบวกเลขมันต้องถูกต้องเสมอครูใหญ่ก็เลยโมโหนะครับเขาก็เลยบอกว่าเรารู้หรือเปล่าว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องกทัศนคติของคุณยังไงล่ะผมจะอธิบายแบบกฎทางคณิตศาสตร์ให้คุณฟังนะเพื่อคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเอาเด็กๆทุกคนในห้องมารวมกันแล้วหารด้วยศูนย์คำตอบที่ได้มันก็คือความเคารพที่คุณจะได้จากเด็กพวกนั้นซึ่งมันก็คือศูนย์นั่นเองคุณจะไม่ได้ความเคารพจากเด็กเลยแล้วคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมครูแอนก็เลยบอกครูใหญ่ว่าคุณเอาจำนวนเต็มมาหารด้วยศูนย์ไม่ได้หรอกนะมันผิดกฎทางคณิตศาสตร์นั่นก็เลยทำให้ครูใหญ่โมโหขึ้นไปอีกแล้วเช้าวันต่อมาวันพฤหัสตอนนี้ที่หน้าโรงเรียนมีนักเรียนและผู้ปกครองมาเดินชูป้ายประท้วงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาอยากให้ครูแอนไปขอโทษผู้ปกครองของแดนนี่พวกนั้นมองว่าถ้าครูแอนมีความคิดที่มีอคติจะมาเป็นครูสอนเด็กทำไม
ทำไมไม่ลาออกไปเลยแล้วครูแอนก็ได้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเธอยิ่งประหลาดใจมากว่าทำไมเธอถึงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเร็วแบบนี้พวกนั้นก็บอกว่าพ่อแม่ของแดนนี่เขาได้ฟ้องร้องเอาผิดแล้วคณะกรรมการก็เลยต้องมาไต่สวนความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวของการสอนและทำไมเรื่องราวมันถึงได้โกลาหลขนาดนี้ครูแอนก็บอกว่าเธอแค่สอนนักเรียนว่า2บวก2มันเท่ากับ4เท่านั้นเองคณะกรรมการก็บอกว่าพวกเราอยากให้คุณเลิกบอกนักเรียนแบบนั้นแต่อยากให้บอกไปว่ามันอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องได้หลายแบบครูแอนก็เลยบอกว่าโอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยมันช่างงี่เง่าซะเหลือเกินคณะกรรมการก็บอกว่านี่ไงสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่คุณจะว่าคนที่เห็นต่างจากคุณว่างี่เง่าไม่ได้หรอกนะนี่แหละปัญหาของคุณถ้าพวกสื่อท้องถิ่นรู้ว่าปัญหาของคุณคืออะไรพวกเราก็จะแยกกันทุกคนเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้คุณลาออกจากการเป็นครูสอนที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้แล้วเช้าวันต่อมาวันศุกร์ครูแอนก็ได้มาขนข้าวของออกจากโรงเรียนพอกลับมาบ้านเธอก็ได้ดูข่าวเรื่องราวของเธอทางทีวีในข่าวก็บอกว่าเธอถูกให้ออกจากการเป็นครูเพราะว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเด็กๆแล้วเรื่องการบวกเลข2บวก2ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไปในวงกว้างมีนักวิชาการหลายคนออกมาให้ความคิดเห็นว่าคำตอบมันอาจจะเป็น4หรือ22ก็ได้สักพักครูใหญ่ก็ได้โทรมาหาครูแอนแล้วก็บอกว่าเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายสำหรับเรื่องนี้ครูแอนได้ถูกให้ออกจากงานแต่จะมีเงินทดแทนตอบแทนให้แล้วก็ให้ครูแอนมารับเงินพรุ่งนี้ด้วยที่โรงเรียนครูแอนก็เลยบอกว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเหรอและพวกเด็กๆล่ะเขาได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างในเมื่อ2บวก2มันไม่เท่ากับ4อีกต่อไปแล้วแล้วครูใหญ่ก็ได้วางสายไปแล้ววันรุ่งขึ้นวันเสาร์ครูแอนก็ได้กลับมาที่โรงเรียนตอนนี้สื่อหลายสำนักก็มารอสัมภาษณ์เธอครูใหญ่ก็บอกว่าขอบคุณมากนะที่มาในวันนี้ทางโรงเรียนรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่คุณเปิดใจยอมรับว่า2บวก2เท่ากับ22เท่านั้นเรื่องก็จะไม่เกิดจากนั้นครูใหญ่ก็ได้กล่าวอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่านี่คือเงิน 2,000 เหรียญจากการทำงานในช่วงที่ผ่านมากับอีก 2,000 เหรียญที่คุณต้องถูกให้ออกจากงานรวมทั้งหมดเป็น 4,000 เหรียญที่คุณจะได้รับในวันนี้ตอนนั้นเองครูแอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าผิดแล้วมันต้องเป็น 22,000 เหรียญต่างหากครูใหญ่ก็พูดอะไรไม่ออกเพราะเขาอยากให้ครูแอนยอมรับว่า 2 + 2 เท่ากับ 22 มาโดยตลอดครูใหญ่มองหน้าครูแอนด้วยความเครียดแค้นที่เสียรู้เธอต่อหน้าพวกสื่อครูแอนยิ้มด้วยความสะใจแล้วหนังก็ได้จบลงวันนี้สั้นหน่อยนะครับแต่พล็อตเรื่องมันดีมากก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.3 คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ